เขาบอกว่าฝาแฝดเนี่ยจะมีอะไรคล้ายกันพี่เคยได้ยินมาว่าอย่างบางครั้งเนี่ยถ้าอีกคนไม่สบายมันจะลิงก์ถึงอีกคนหนึ่งไม่สบายเหมือนกันอันนั้นใช่ไหมก็ติดกันค่ะพี่บอกแล้วอย่าถามอย่าถามพี่ถามเขาคนเดียวเลยอีกคนไม่สบายเขาอยู่ใกล้กันไงอ๋อใช่ไหมถ้าเนยจามชิ่วเข้าไปติดแจมแจมก็เป็นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสัมผัสพิเศษอะไรไม่มีไม่มีแบบสัมผัสพิเศษอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็แค่เหมือนกับว่าคือพอเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาแบบถ้าเนยเป็นไข้อย่างเงี้ยหนูตอนเด็กๆเคยเป็นนะคะแบบไปอยู่ใกล้ๆเนยแต่คุณพ่อคุณแม่จะเหมือนแบบเอ้ยห้ามนอนห้องเดียวกันเดี๋ยวติดไข้เดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ได้ตอนคืนหนูก็จะไปนอนแบบซุกกับเนยอย่างเงี้ยเลยค่ะเพราะตื่นเช้ามาจะได้เป็นไข้ไงคะไม่ต้องไปเรียนดูเหมือนดูเหมือนรักกันนะดูเหมือนรักกันนะแล้วเป็นดูเป็นเด็กรักเรียนด้วยนะแบบว่าเป็นไข้แล้วก็รักกันไงอยู่กันติดกันตลอดเนี่ยคนนึงไม่ไปคนนึงก็ต้องไม่ไปใช่ถูกต้องเห็นเมื่อกี้เราพูดเรื่องที่เรียนนะเห็นว่าเรียนที่เดียวกันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าเวลาเรียนตอนเด็กๆเป็นอะไรที่ทรมานมากค่ะครูชอบหาว่าหนูกับเนยเนี่ยลอกกันบ้านกันทั้งที่หนูไม่ได้ลอกเลยจริงๆคือเวลาสอบใช่ไหมคะสมมติว่าสมมติว่าสอบวิชาภาษาอังกฤษครับเวลาเขียนแบบเติมคำในช่องว่างครับผิดตัวอักษรไหนก็ผิดตัวอักษรนั้นเหมือนกันคำไหนคำนั้นแล้วแบบสกอร์ก็เท่ากันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วครูจะเข้าใจว่าลอกกันลอกกันแต่ซึ่งจริงๆไม่มีจริงๆแล้วไม่ได้ลอกเลขที่ก็ไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้ลอกไม่เขียนตามใช่เพราะแบบเราก็แบบหนูไม่ได้เขียนตามไม่ไม่นะเพราะว่าเวลาแบบตามเลขที่ในห้องหรือใช่ไหมคะตัวอักษรแบบมันไม่ชื่อไม่ตรงกันอยู่แล้วชลัดขากับลัดขาตัวอักษรมันห่างกันอยู่แล้วจะไปลอกกันได้ยังไงใช่นี่แหละคือสภาพพิเศษไงนี่เป็นเรื่องคับแค้นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเนี่ยแค้นใจของใจแค้นสนิทกันมากสนิทกันมากขนาดไหนมากขนาดไหนอะคะก็เนยอยู่นิ่งๆหนูก็รู้ว่าเนยคิดอะไรนะคะนี่ไงสภาพพิเศษที่จริงแล้วคำถามเป็นหวัดเนี่ยเราไม่น่าถามคือแบบเนยนิ่งแจมรู้ละเป็นอะไรอะไรอยู่เป็นอะไรใช่ไหมใช่ค่ะสนิทกันขนาดนี้ต้องมีบ้างแหละโมเมนต์ที่แบบแบบเคืองๆกันงอนๆกันมีไหมมีโกรธกันไหมครับก็มีบ้างค่ะมีเหมือนกันส่วนมากจะงอนกันเรื่องอะไรแย่งเสื้อผ้ากันเสื้อผ้าที่นอนของกินไม่อะค่ะเรื่องนั้นเรื่องแบบถ้าสมมติว่าจะโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนกับเป็นเรื่องแบบติ๊งต้องงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเฮ้ยเธอฉันจะอย่างงี้ไม่เอาอ่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบแต่ที่จำไม่ได้ตอนเด็กๆที่แบบโกรธเพราะว่าแบบเหมือนตอนอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยเนยกับแจมแบบครูสอนเต้นว่าให้จับมืออย่างงี้แล้วพอขึ้นเวทีจริงๆอ่ะแจมมาจับอย่างงี้ก็เลยโกรธไม่ยอมผมว่าทะเลาะกันเรื่องอาหารการกินยังจะดีกว่าจับมือได้ไม่ไปทะเลาะรู้ไหมว่าอันนี้รุนแรงมากเลยนะทะเลาะแรงมากวันจริงที่อยู่ตรงเวทีอะค่ะแค่นี้มันแบบเนี้ยเงี้ยสุดท้ายเนยอย่างเงี้ยงับคอเลยเหรอจะกินกันนะครับงับคอหนูกัดพี่น้องฮะโอ้โหอันนั้นย้อนไปกี่ปีแล้วอันนั้นอนุบาลถ้าย้อมไม่กี่ปีเขาโตขนาดเขากัดกันอีกก็ไม่ไหวแล้วฮะแค่นี้แหละก็แค่ผิดมุมผิดการนัดไปไม่เรื่องเลยงับคอหนูก็กัดแขนเนยเลยเอาสู้กันเลยเหรอสู้กันอยู่บนเวทีจนกัดกันพ่อถ่ายวิดีโอไว้พ่อถ่ายวิดีโอไว้กัดกันใช่กัดคองับแขนทะเลาะกันเรื่องจับมือผิดแค่นั้นใช่ค่ะ You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง